ครับจากมุมด้านบนนะครับเราก็จะเห็นองศาแสงของเจ้าตัว CL เฮ้ยคาราเซล2ครับเป็นทั้งโคมไฟไฟฉาย power bank รวมไปถึงเป็นไฟฉุกเฉินในสถานการณ์ไม่ปกติได้ด้วยนะครับตามชื่อของเขาเลยครับ folding camping light ไฟแคมปิ้งที่พับได้ทำให้เราสามารถปรับการใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสนะครับผมนึกไปถึงหนัง Transformer ครับหนังในดวงใจของผมเลยผมได้มีเวลาลองเล่นนะครับ 2-3 วันครับงานนี้ต้องขอบคุณทางคารัสนะครับที่ส่งโคมไฟตัวนี้มาให้ฝาฟินเลนได้ทำการทดลองทดสอบใช้งานแล้วนำมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังโอเคครับไปเริ่มกันเลยและนี่คือหน้าตาของแพ็กเกจเจ้าตัว CL2 ครับด้านหน้าเขาจะเป็นรูปโคมไฟนะครับพลิกด้านข้างมาก็จะเป็นสเปคแบบคร่าวๆด้านหลังนั้นจะเป็นสเปคแล้วก็รูปแบบการกางของโคมไฟครับตัวนี้ผลิตที่ประเทศจีน Made in China ครับผมพลิกมาอีกด้านก็จะเป็นรูปลักษณะการใช้งานนะครับคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่ให้มาบ้างครับก็จะมีตัวโคมไฟครับถุงผ้ากำมะหยี่ครับสายชาร์จที่เป็นแบบ Type-C และมีตัวแปลงเป็น Lightning ให้ด้วยนะครับสำหรับใช้กับตัว iOS หรือ iPhone iPad ห่วงคล้องครับคู่มือไปแนะนำผลิตภัณฑ์ครับตอนนี้เราก็พร้อมออกไปใช้งานแล้วครับผมก่อนจะนำออกไปทดสอบทดลองใช้งานเรามาชาร์จแบตเตอรี่กันก่อนนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มานั้นก็จะเป็นแบบ18650จำนวน4ก้อนครับความจุรวมอยู่ที่1400มิลลิแอมป์นะครับใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 6.5 ชั่วโมงในขณะที่ชาร์จครับไฟสถานะก็จะกระพริบนะครับแต่ถ้าไฟติดทั้ง4หลอดนั่นคือชาร์จเต็มเรียบร้อยครับผมความสว่างสูงสุดที่ทำได้นะครับในโหมดโคมไฟก็จะอยู่ที่750ลูเมนครับในโหมดไฟฉายจะอยู่ที่100ลูเมนครับซึ่งตัว CL2 นั้นก็จะมี2โทนแสงนะครับแสงขาวจะอยู่ที่ 6,000 เคลวินนะครับแล้วก็แสงเหลืองจะอยู่ที่ 3,000 เคลวินขนาดของตัว CL2 นะครับจะอยู่ที่ 2.2 คูณ 2.2 คูณ 8.74 นิ้วครับส่วนน้ำหนักรวมแบตเตอรี่นั้นก็จะอยู่ที่420กรัมมาตรฐานในการกันกระแทกนะครับเห็นเขาตัวใหญ่แบบนี้แต่ก็มีมาตรฐานการกระแทกตกจากที่สูงอยู่ที่1เมตรครับกันน้ำที่มาตรฐาน IPX5 คราวนี้เรามาดูรันไทม์นะครับในแต่ละระดับแสงกันด้วยแบตเตอรี่ความจุ1400มิลลิแอมป์นะครับโหมดโคมไฟนั้นระดับโลครับ30ลูเมนก็จะเปิดได้60ชั่วโมงนะครับระดับมีเดียมครับ150ลูเมนนั้นก็จะเปิดได้12ชั่วโมงนะครับระดับไฮครับ750ลูเมนนั้นก็จะเปิดได้4ชั่วโมงกับอีก45นาทีนะครับซึ่งในระดับไฮนี้นะครับก็จะมีแสงเหลืองแล้วก็แสงขาวให้เลือกในการใช้งานครับผมส่วนในโหมดไฟฉายนะครับค่าความสว่างสูงสุด100ลูเมนนั้นก็จะเปิดได้18ชั่วโมงครับโดยเขามีระยะส่องที่83เมตรครับผมนิยามเจ้าตัว CL2 นะครับว่าเป็นไฟฉายโคมไฟ Transformer ครับเพราะว่าเขาสามารถแปลงร่างได้และนั่นทำให้เราประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับเรามาเริ่มต้นที่รูปร่างปกติของเขานะครับซึ่งจะเป็นโคมไฟแบบแท่งๆนะครับซึ่งแบบนี้เหมาะกับการวางบนพื้นหรือบนโต๊ะนะครับก็จะได้แสงแบบ360องศาหรือเปิดแสงกระพริบสีแดงนะครับก็จะได้ไฟฉุกเฉินไว้ใช้งานในสถานการณ์ต่างๆเมื่อเราพับหลอดไฟลงมาครับเราก็จะได้โคมไฟที่เหมาะกับการแขวนนะครับไม่ว่าจะเป็นตามจุดแขวนต่างๆหรือโคมไฟเสาตะเกียงนะครับโดยถ้าจุดไหนที่ไม่มีที่แขวนนะครับทางคารัสก็แถมห่วงคล้องมาให้ด้วยเราจะได้แสงแนวส่องจากด้านบนลงด้านล่างครับซึ่งเป็นรัศมีที่ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควร
ตัว CL2 ครับมีสกรู 1/4 ติดมาด้วยทำให้เราสามารถนำอุปกรณ์อื่นมาใช้งานร่วมกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพิ่มทางเลือกในการใช้งานได้หลากหลายครับสำหรับการต่อความยาวเพิ่มแบบนี้นะครับสามารถเอาไปส่องแย่ไข่มดแดงได้ครับผมคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์บ้างนะครับระบบสวิตช์นั้นเขาใช้งานง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามีสวิตช์แค่ตัวเดียวในโหมดโคมไฟครับกดเปิดแล้วก็กดไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนระดับแสงนะครับเมื่อถึงระดับแสงสุดท้ายกดอีกครั้งก็จะเป็นการปิดไฟนะครับกรณีที่เราเปิดไฟค้างทิ้งไว้นะครับการกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดไฟครับมาว่ากันถึงการเข้าสู่โหมดไฟฉายนะครับทำโดยการกดสวิตช์ค้างไว้นะครับจนกว่าไฟฉายจะติดกดอีกครั้งนะครับก็จะเป็นไฟกระพริบสีแดงกดอีกครั้งหนึ่งเป็นไฟสโตบของตัวไฟฉายครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดไฟส่วนกรณีที่เปิดไฟทิ้งไว้นะครับเมื่อกดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดไฟเหมือนกับโหมดโคมไฟครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือโหมด power bank โดยจะชาร์จมือถือที่5โวลต์2แอมป์นะครับผ่านช่อง USB Type A ครับเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์จากความจุแบตเตอรี่1400มิลลิแอมป์ได้แบบเต็มๆครับผมมาถึงการทดสอบแสงทดสอบใช้งานเจ้าตัว CL2 ครับรอบนี้ผมนำไปกางเต็นท์ไปแคมปิ้งด้วยเลยซึ่งก็ใช้เป็นไฟหลักในการให้แสงสว่างในรอบนี้เลยนะครับด้วยความสว่างและลักษณะแสงที่ได้รับนะครับผมสามารถใช้สำหรับการอ่านหนังสือได้นะครับแสงค่อนข้างนวลตานะครับส่วนภายในเต็นท์นั้นผมเลือกใช้เต็นท์ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับและสำหรับเจ้าตัว CL2 นั้นตัวเดียวก็ให้แสงสว่างภายในเต็นท์ที่เพียงพอแล้วครับผมเปิดระดับไฮนะครับที่เป็นแสงสีขาวดูแล้วสว่างมากๆนะซึ่งผมก็ได้ทดสอบตรงบริเวณเถียงนาข้างๆกันด้วยครับแสงสว่างครอบคลุมบริเวณที่ใช้งานได้ดีเลยโหมดไฟฉายนะครับที่ตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรกับความสว่างระดับ100ลูเมนนะครับแต่เท่าที่ทดสอบดูก็ถือว่าทำได้ไม่เร็วเลยครับแสงเป็นแบบสปอตตรงกลางกลมโตนะครับสปิลของเขานั้นไม่ได้กว้างมากนักเพราะว่าเหมาะกับการส่องชี้เป้ามากกว่านะครับแสงแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ทำได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือโหมดโคมไฟที่750ลูเมนครับโดยผมใช้ถือเดินส่องนะครับเขาให้แสงในลักษณะกว้างได้ดีมากๆและนี่ก็คือการทดสอบแสงของเจ้าตัว Kalas CL2 ครับผมอย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัว CL2 นั้นเป็นโคมไฟที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโคมไฟไฟฉายไฟฉุกเฉินและยังเป็น power bank ที่มีความจุแบตเตอรี่ถึง1400มิลลิแอมป์ครับความสนุกในการใช้งานก็คือเขาปรับรูปร่างได้นะครับหรือแม้กระทั่งติดกับขาตั้งกล้องจะห้อยจะแขวนจะวางพื้นก็สามารถทำได้ครับความสว่างสูงสุดที่750ลูเมนครับถ้าเทียบกับโคมไฟด้วยกันในท้องตลาดถือว่าให้ความสว่างมามากพอสมควรนะครับอยู่ในลำดับต้นๆของตลาดเลยมีแสงเหลืองและก็แสงขาวให้เลือกใช้ครับแล้วแต่ความชอบหรือความเหมาะสมในการใช้งานส่วนในข้อสังเกตนะครับด้วยขนาดที่อาจจะมองว่าใหญ่พอสมควรสำหรับสายแคมปิ้งที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะพกพาลำบากนิดหน่อยแต่ถ้าใช้รถยนต์ก็สบายสบายครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของเจ้าตัว Kalas CL2 ครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับผม